น้องท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศชุมชนสองฝักฟังทางกับรายการเบิ่งอีสานคลิปบ้านๆที่หยิบยกเอาเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชุมชนต่างๆมาเว้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องตอนนี้เป็นเรื่องราวของชุมชนเก่าแก่ในพื้นที่ของอำเภอว่านอนนิวัดจังหวัดสกลนครครับบนถนนสาย222ทั้งโคนว่านอนนิวัดพอเฮาขับรถขับสะพานไปทั้งอำเภอว่านอนนิวัดนะครับก็สิพบกับชุมชนหม่องหนึ่งครับที่เพิ่นมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวเนื่องกับท้องที่สำคัญหลายหม่องหลายบอนชุมชนหม่องที่ก้าวถึงก้าวหอดดอกกาได้นำพี่น้องมาเลาะซ่อมอยู่นี่ก็คือบ้านเรือสีคันชัยครับตามประวัติเพิ่นว่าบ้านเรือสีคันชัยนี่ตั้งมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2399ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2424พระสิทธิศักดิ์ประสิทธิ์หรือว่าท้าวเทพรักษาแดงเพิ่นได้ใหญ่เมืองสว่างแดนดินมาตั้งอยู่ที่บ้านเรือสีคันชัยซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีมาตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่จนถึงปีพ.ศ. 2439ครับร่วมเป็นเวลา16ปีจากนั้นเพิ่นก็ได้ย้ายไปตั้งเมืองใหม่อยู่ที่บ้านโคกสีซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเจริญศิลป์จากนั้นต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2440รัชกาลที่5เพิ่นได้ทรงตาประปัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่พุทธศักราช2440ให้มีการแบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็มณฑลสำหรับการตั้งตำบลเดือสีขั้นชัยนั้นแม้ว่าสิบ่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดแต่ก็คงสิอยู่ในช่วงราวประมาณปีพุทธศักราช2445ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ตั้งอำเภอสว่างแดนดินโดยมีหลวงชำนาญหรือว่าท้าวเทื่องเทศประสิทธิ์เป็นกำนันคนแรกของตำบลส่วนที่ไปที่มาของสื่อบ้านน้ำเมืองนะครับก็ได้มาจากคนเฒ่าคนแก่ในยุคนั้นสมัยนั้นเพิ่นเห็นว่าบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีต้นบักเดือใหญ่เกิดอยู่นะครับเป็นที่อาศัยไพ่เพิงของหมู่นกหนูปูปีกสัตว์ต่างๆนานาตลอดจนเป็นห่มเงาสำหรับผู้ที่สัญจรเดินทางไปมาในแถบทินแถวบริเวณนี้จังได้นำเอาสื่อของต้นเดือนะครับมาใส่ร่วมกันกับคำว่าสีขั้นชัยซึ่งเป็นสื่อของดาบพิเศษเท่าสังสินชัยเมื่อนำมาร่วมกันแล้วก็ได้เป็นสื่อของหมู่บ้านเดือสีขั้นชัยซึ่งมีความหมายว่าทินที่มีต้นบักเดือใหญ่แล้วก็ยังมีดาบสีขั้นชัยอันเป็นดาบคู่บ้านคู่เมืองซึ่งวีรบุรุษเคยใส่ออกศึกรักษาบ้านเมืองจนได้รับชัยชนะแล้วก็เหตุให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นอันนี้คือที่ไปที่มาของสื่อบ้านน้ำเมืองต่อมาในปีพ.ศ. 2512ได้มีการแยกหมู่บ้านออกไปอีก5หมู่บ้านนั่นก็คือบ้านเดือสีขั้นชัยบ้านปานเจริญบ้านเนินโพท่องบ้านโคกไพศาลบ้านท่าเดือ
นะครับบันทาเดือนะครับตั้งอยู่ระหว่างอำเภอพังโคนกับอำเภอวานอนนิวาสห่างจากโตอำเภอวานอนนิวาสประมาณ22กิโลเมตรครับอยู่ห่างจากโตจังหวัดสกลนครนี่60กิโลเมตรนอกจากนี้บ้านเดือศรีคันชัยนี่ก็ยังมีสถานที่สำคัญหลายหม่องหลายบอนครับโดยเฉพาะแล้วก็คือวัดทาเดือซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2351เป็นที่เคารพศรัทธาและก็เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องเจ้าทาเดือศรีคันชัยเพราะว่าเพิ่นได้พากันร่วมแรงร่วมใจสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีคันชัยขึ้นตั้งโดดเด่นเป็นสง่าเป็นที่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวชุมชนแล้วกะพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่ให้ความเคารพนับถือพระธาตุเจดีย์ศรีคันชัยมองนี่ครับซึ่งใช้เวลาการสร้างอยู่หลายปีน้ำกันครับกว่าสิสำเร็จลุล่วงองค์พระธาตุก็ตั้งแต่งานอยู่ในวัดนะครับริมเส้นทางสาย222นี่แหละครับมีความสวยสดงดงามวิจิตรพิสดารภายในองค์พระธาตุกสิมีพระแก้วมรกตนะครับสีเขียวสวยสดงดงามล่ะครับตั้งประดิษฐานไว้ให้พี่น้องได้เข้าไปกราบไหว้สักการะบูชานะครับขอพรเป็นสิริมงคลนะครับในความเสื่อของพี่น้องเฮาชาวพุทธนะครับหลีกนี้บ่ได้ดอกครับกับเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องนะครับทั้งด้านจิตใจเป็นความเสื่อความศรัทธาภายในบริเวณวัดนะครับก็ยังมีเจ้าแม่ตะเคียนนะครับที่พี่น้องชาวชุมชนให้ความเคารพแล้วก็เสื่อว่าเมื่อมาขอพรบนบานนะครับเกี่ยวกับตัวเหล็กตัวเบอร์นั่นแหละครับใกล้ๆมือใกล้ๆมือหวยออกค้นกะสิลังไหลมาขอโชคขอพรนะครับผู้ดวงดีกะหลับสับกันไปผู้ดวงบ่ท่านหอดท่านถึงกะกลับมาใหม่ในงวดหน้ากะเป็นความหวังนะครับของพี่ของน้องเจ้าอีสานเท่านั่นแหละครับบ่ว่าแต่คนอีสานแหละครับคันบ่เรื่องเบอร์เรื่องหวยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แม่ฮู้ว่าเป็นอบายมุขเป็นการพนันนะครับแต่ก็ยังถึงบ่ได้เลิกละบ่ได้นะครับในส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมคู่สังคมแล้วล่ะครับขั้นเบาให้ชัดให้แจ้งกับบ่ต่างกันกับขี้ไข้กับผิวหนังเฮาล่ะครับการซื้อหวยซื้อเบอร์กับคนเฮานี่ก็ได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับตำบลศรีคันชัยนี่มีเนื้อที่ทั้งหมด107ตารางกิโลเมตรครับหรือว่าประมาณ 66,875 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด17หมู่บ้านครับเป็นได้รับยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อพ.ศ.2537ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่113ตอนที่9ประกาศเมื่อวันที่19มกราคมปีพุทธศักราช2539ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30มีนาคมปีพุทธศักราช2539ฝั่งด้านทิศเหนือกะมีพื้นที่ติดกับตำบลหนองสนมนะครับทิศใต้มีพื้นที่ติดกับตำบลไห่ยองตำบลม่วงไข่ฝั่งด้านทิศตะวันออกกะมีพื้นที่ติดกับเขตเทศบาลตำบลหนองสนมอำเภอวานอนนิวาสแล้วก็พื้นที่ตำบลต้นพึ่ง
อำเภอพังโคนบางด่านทิศตะวันตกกับมีพื้นที่ติดกับตำบลแว่งอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับได้นำบริบทชุมชนพร้อมความเป็นไปเป็นมาของพี่น้องเช่าตำบลเดือสีขั้นชัยนะครับซึ่งถือว่าเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะครับที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับอำเภอสว่างแดนดินนะครับเมื่อเรามาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังปัจจุบันนี่เพิ่นก็อยู่ในเขตท้องที่ของอำเภอวานอนนิวัตจังหวัดสกลนครครับพี่น้องได้ผ่านไปผ่านมากกะแวะไปเที่ยวชมครับวัดเดือสีขั้นชัยนะครับที่มีองค์พระธาตุนะครับตั้งแต่งานนะครับให้พี่ให้น้องได้เข้าไปกราบไปไหว้สักการะบูชาครับวัดท่าเดือนะครับไว้พบไปพ่อกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องสวัสดีครับ